เราก็ซ้ำเข้าไปสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันนี้เนี่ยก็จะมี1ด่านปลดเหมือนเดิมเลยโดยด่านในครั้งนี้เป็นด่านที่มีชื่อว่าแน่วแน่ธีมของด่านนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับธาตุน้ำแข็งนะครับโดยเขาจะมีบัฟตั้งต้นมาเป็นเมื่อฝ่ายเรา1ตัวโจมตีศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งติดแช่แข็งนะครับถ้าตีตัวติดแช่แข็งเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่ศัตรูได้รับนะซึ่งตรงส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับตามแอทแทคของคนตีนะครับพร้อมทั้งลบล้างสถานะแช่แข็งของเป้าหมายก็จะคล้ายๆกับบัฟในพาร์ทของตัว Dissociation เนาะใน Simulate Universe ที่เป็นระเบิดนะครับแต่ว่างวดนี้มันมาอิงตามค่าแอทแทคเราแทนทีนี้ในเคสตัวละครที่ให้มาฟรีนะครับสำหรับการทดลองก็จะมีอาจารย์จิงหลุยกับเปล่าผมก็จะใส่ไปตามปกตินะส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็จะใส่เป็นมาสเซเว่นนะครับอันนี้เอาไปช่วยแช่นะแต่ถามว่าดีมากไหมก็ไม่ค่อยนะครับกลางๆนะเพราะว่ามาร์สเนี่ยพอแช่มอนได้แต่พอไปเจอกับบอสเนี่ยครับบางทีเขาแช่ไม่ไหวนะแต่ก็ใส่มาดีกว่าไม่มีเนาะแช่อยู่ที่อัลติเมทนะครับอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นฟรีสล็อตและซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมจะพยายามใช้ตัวเป็น4ดาวแล้วกันนะก็จะใช้เป็นในข้างของตัวแซมโปเข้าไปช่วยเบรกนะครับตามนี้เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันอันนี้เตือนก่อนนะครับหลักๆคือเราจะต้องพยายามทำการเบรกพวกเขาเนี่ยในระหว่างช็อตนะที่เป็นเบรกแบบน้ำแข็งให้ได้นะครับไม่งั้นชีวิตเราจะนรกมากเลยนะเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะเบรกเขาได้ไหมเห็นไหมโอเคไปต่อทีนี้เบรกด้วยน้ำแข็งแล้วก็ซัดตรงส่วนของสกิลเปล่าออกไปโอ้เรียบร้อยนะครับขึ้นเช็ค2ไปชุด2อัลติเมทเปล่านะแล้วผมจะตามด้วยอัลติเมทของแซมโปนะครับนี่เลยก็หนักๆกันไปนะพอดีผมเล่นสายดอทอยู่แล้วมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับขึ้นรอบ2มาหลังจากไฟเราตัว1โจมตีด้วยท่าไม่ตายจะสร้างเอฟเฟคทำลายจุดอ่อนน้ำแข็งอันซ้ายนะกับอันขวานะครับเป็นหลังจากทำลายจุดอ่อนน้ำแข็งของศัตรูจะทำให้เป้าหมายใกล้เคียงเนี่ยมันโดนไปด้วยนะก็จะคล้ายๆกับ Hell is Outer ในซิมนะครับถ้าใครจำได้เนาะแต่ว่าในเคสตรงส่วนของบัฟที่ควรเลือกเนี่ยผมจะแนะนำเป็นอันซ้ายกรณีเพื่อนๆนะไม่มีตัวละครอย่างพวกตัวส่วนของตัวเจผ่านเลยย้ำนะครับถ้าไม่มีตัวละครประเภทแบบอย่างของพวกเจผ่านที่แช่ได้เนี่ยแนะนำอันซ้ายนะพอมาร์สเนี่ยเวลาบิวสถานะครับผมลองดูแล้วนะคือมันมีปัญหามากๆเลยในเรื่องของการทำแช่แข็งแต่ไม่ถึงขนาดทำไม่ได้เลยนะก็ถ้าบิวมาเนี่ยอาจจะเลือกอันขวาได้ถ้ามันมากพอแช่มอนนะครับโอเคไหมพอดีของผมบิวเป็นดิฟก็เลยเล่นวิธีนี้มันเซฟกว่ามาทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู้กันตอนนี้รอบที่ใช้ไปเนี่ยก็จะอยู่ที่1รอบนะครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมหวดตัวละครพวกนี้ก่อนก็จะหวดเป็นตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพยายามซัดเขานะครับแล้วก็นี่เลยสกิลให้เปล่าแซมโปเดี๋ยวเราปาดตัวขวาแตกไปแล้วหนึ่งนะทีนี้จันจริงซัดโป้งแล้วเราก็ปาดอัลติเมทตามนะครับนี่เลยบิวมาแบบแน่นๆโอเคเดี๋ยวผมทิ้งตัวนี้แหละแล้วก็จะกลับมาที่ข้างของตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวอัลติเมทโดนนะครับยังไงก็โดนอยู่แล้วทัวนี่อัลติเมทไปล่าตามไปต่อนะอันนี้แซมโปที่ปกตินะครับไปทีนี้เราเล่นแอคชั่นหัวเรียบร้อยนะครับทีนี้เบล่าครับอัลติเมทแล้วลุ้นเอานะว่าแช่ได้ไหมใช่ได้โอเคแซมโป
เรียบร้อยนะครับอาจจะเล่นเสียงนิดนึงนะเพราะว่ามีคนช่วยตรงส่วนของตัวยืนเนี่ยช่วยเรายืนได้อะครับแค่ตรงส่วนของมาร์ทนะแต่ว่าต้องเล่นวิธีนี้แหละถ้าเป็นสายฟรีอ่ะไม่งั้นผมลองดูแล้วเล่นสายฮิลเลอร์ไม่ไหวนะครับเพราะว่าฮิลเลอร์4ดาวเนี่ยหาน้อยมากที่ว่าจะมีสกิลโจมตีแบบจากอัลติเมทนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลบัฟมากกว่าทีนี้มาเลือกอันซ้ายกับอันขวานะครับอันซ้ายเนี่ยถ้าโจมตีติดศัตรูที่แช่แข็งนะจะเร่งแอคชั่นในครั้งต่อไป 100% ส่วนอันขวาก็คือถ้าเราโจมตีติดศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งจะฟื้นพลังงาน 100% ของพลังงานสูงสุดก็ในเคสนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นอันขวานะครับพอดีมาลองเลือกเป็นอันซ้ายแล้วถ้าสมมุติดาเมจไม่แบบไม่ไหวจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้โดนหลายตัวครับมันจะมีปัญหานะซึ่งในเคสคนที่ทำได้เนี่ยมีแค่จันจริงจันจริงนะที่ตีซ้ำเสร็จปุ๊บดาเมจพอไหวแต่ว่ามันก็เหนื่อยอยู่ดีก็เลยเลือกเป็นอันนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราซัดตรงส่วนสกิลให้ฮาร์ดเปล่าก่อนคือจะพยายามเน้นการใช้สกิลไปที่อัลติเมทของจันจริงกับเปล่านะสองคนนี่ชัวร์逃がさない。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。นี่คอมโบนะครับเพราะตะเกียก่อนหน้านี้เราเอาตรงส่วนของกดอัลติเมทมาใช่ไหมแล้วก็จะทำให้เขาติดแช่เราก็ซ้ำเข้าไปเอาอีกเนี่ยครับเอาจนกว่าจะไม่ได้นะส่วนที่เหลือก็ตามสภาพนะครับนี่เลยได้อีกเราก็เอาอีกเนี่ยครับต้องเล่นวิธีนี้แหละทีนี้สกิลมาร์ทผมจะยังไม่ใช้นะเราก็เชนก่อนนี่นะฮะนี่เลยจันจริงย้ำซ้ำๆใส่โป้งโอเคทีนี้ตับโปเรียบร้อยนะครับก็ใช้มาประมาณอยู่ที่5-6เทิร์นได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่5เทิร์นนะครับยังไงก็ตามนะลองเอาไปเล่นกันดูเป็นแนวทางได้นะครับตามที่เห็นเนาะสำหรับในวันนี้ก็ยังได้อยู่ที่70เรโมเจมอยู่นะครับเพราะว่ามันจบแค่ด่านเดียวเนาะโดยเงื่อนไขก็คือสำเร็จการแสดงทักษะง่ำสำเร็จการแสดงทักษะต่อสู้แมตช์นี้ภายใน6รอบนะครับก็คือจบโดยใช้เทิร์นไม่เกิน6นั่นแหละยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ